วันนี้เราจะมาถามคำถาม Q&A อัปเดตสถานะของพี่เจฟตอนนี้ดีกว่าสถานะตอนนี้นะคะก็น้องเป็นคนสัญชาติไทยใช่หรือไม วันนี้เราจะมาถามคำถาม Q&A เรื่องอะไรดีเรื่องความรักพิเศษมากเลยนะ EP นี้เนี่ยเชิญคุณผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมบ้านอลังการก่อนอื่นเลยพวกเราขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะเราอยู่ที่ 3 bedroom pool villa V villa Phuket and Gallery ค่ะเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะ3คนมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ17แล้วเคยคบผู้หญิงไหมคะเคยพี่เจเป็นทอมเหรอ ไม่ใช่ฉันเป็นดีทิ้งเขาก่อนหรือว่าเขาทิ้งก่อนคะก็ทิ้งเขาก่อนสิเขาเธอรู้ว่าเขาจะทิ้งแต่ก็ชิงเลยเลิกกันแกเป็นคนขี้งอนไหมคะก็แกล้างตัวที่น้อยใจไหมคะก็ไก่2ล้านตัวขี้หึงไหมคะมากก็ไก่3ล้านตัวแฟนที่คบกันนานที่สุด6วัน6ปีโอ้ยแล้วคนที่คบแล้วเลิกเร็วที่สุดปีนึงอ่ะเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะแกนึงแล้วเคยมีกิ๊กไหมคะกิ๊กคืออะไรหรอก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนะคะอย่าใช้คำว่ากิ๊กนะคะพี่เจเคยจีบผู้ชายก่อนไหมคะไม่เคยแต่ว่าเล่นทินเดอร์นี่หนักไหมนะเจเล่นทินเดอร์ด้วยเหรอお前はもう死んでいる何ก็ทินเดอร์ที่มันสีฟ้าๆไม่ใช่ขาวแม่อันนั้นมันเป็นทินเดอร์นะมามารู้จักเหรอรู้จักสิมาเคยเล่นเหรอเล่นทุกวันมามาเล่นทินเดอร์ทุกวันเลยเหรอใช่จริงเหรมีแบบ FWB บ้างไหมคะโถดีไปคุณผู้ชมถามเลยมามาค่ะคุณผู้ชมมาตรงนี้ดีกว่าบอกรักมาดามเหมืองทองโดยไม่ต้องมีคำว่ารักค่ะโอนตังค์ให้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะกดซัพพอร์เตอร์ให้เขาก็ไม่ว่าอะไรนะขึ้นรายละเอียดได้ไหมขายของได้ไหมมีคนมาจีบพี่เจ๊เยอะไหมคะมันก็อยู่ที่ช่วงนะตอนมอต้นเนี่ยตอนนั้นคือเขาไว้ผมยาวได้เป็นนักกีฬาลีลาอะไรอย่างเงี้ยปีนึงก็แบบเกือบ20-30คนอ่ะเยอะไหมโอ้หลังจากที่เขารู้ว่าเราเล่นดนตรีไทยค่อยคุยจีบเลยแล้วที่เหมืองล่ะคะที่กาหน้าไม่ฉันไปกาหน้าเพื่อไปทำงานไม่ได้ไปเพื่อเอออยากมีเพื่ออยากมีแฟนไปหาปักคุณสาอะไรไม่ใช่แต่ถ้าแก่ล่ะคะผู้ชมรู้ไหมคะว่าวีวิลล่าที่นี่เขาใช้นี่นะคะคริสติน่าฝั่งจากซีตอบคำถามก่อนถามพี่เจเคยก็เคยจีบแต่ว่าสุดท้ายก็ตกลงกันว่าเราทำงานถ้าถามว่าเอาอะไรมาก่อนเอาความรักมาก่อนหรือว่าเอาเงินเอาผลประโยชน์ทั้งคู่ก็ตอบตรงกันว่าเราเอาผลประโยชน์เป็นหลักก็เลยจบลงด้วยการเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเป็นญาติบางครั้งเขาเป็นพ่อโอ้แล้วเพียเคยจีบไหมคะเพียเคยจีบไหมหรอไม่เคยไม่มีลูกน้องคนไหนเคยจีบฉันเลยเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูห้องข้างล่างคือใหญ่อลังการมาก
อนนี้เราก็พูดถึงอาเพียมาแล้วเนาะหลายๆคน JFC อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาเพียทำไมถึงไม่เห็นอาเพียในคลิปของเราเลยสวัสดีค่ะตอนนี้คือนางอะไม่สมัครเรียนออนไลน์จ้าแล้วก็เลยแบบขอโทษแก่ขอทำงานกะกลางคืนได้ไหมเราออกถ่ายกลางวันก็เลยต้องกลายเป็นเฮนรี่แทนอันนี้ตอบแบบดาราหรือเปล่าพี่เจฟเพราะว่าช่วงนึงอะเห็นว่าแบบมีการแอบดูมือทงมือถือพี่เจฟด้วยอะไปเรียนออนไลน์ไปทำงานกะกลางคืนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเรื่องมือถือนี่คือ Why you playing my phone? You try to access my phone. No, the back. Liar. No, madam, look at the back. I will not trust you anymore. Oh, madam.ไว้แล้วก็แบบกดเข้ารหัสพยายามเนี่ยเจฟฟี่ก็เลยไม่โอเคมากเพราะว่าเจฟฟี่กับเท่าแก่เป็นคนซีเรียสเรื่องความซื่อสัตย์ถ้ามันมีครั้งแรกมันก็น่าจะมีครั้งที่สองไหมก็ยังเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเป็นน้องชายเจฟฟี่คนนึงก็พยายามสอนนางนะว่าเออเธออย่างเงี้ยมันไม่ดีนะอย่างนี้นะอย่างนู้นน่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาอาเพียคือเคลียร์แล้วนะคุณผู้ชมจบเรื่องอาเพียเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนของเจฟฟี่ที่คุณผู้ชมถามข้อมูลเยอะมากก็แค่ละตัวไปคือคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเรื่องห้องนอนนิดนึงเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรืออะไรนะก็นานๆจะได้เปิดเผยห้องนอนทีเพราะว่าเจฟฟี่รู้สึกว่าห้องนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวเนี่ยเราจะมานอนเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาชุดนี้เข้าใจไหมเราก็จะต้องมาแบบงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรายืดเยอะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเหรอเธอฉันพาเธอเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะพี่เจฟจริงเหรอเรามาอัปเดตสถานะของพี่เจฟตอนนี้ดีกว่าครับไม่ใช่ต้องรักความรักหรอสถานะตอนนี้ความรักคือไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการคบกันเนี่ยก็คือคบกัน2คนคบแล้วมีคนรู้เยอะเช่นญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องหรือญาติโกโหติกะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็กลายไม่ใช่เป็นเรื่องของคน2คนดังนั้นเนี่ยสถานะตอนนี้นะคะก็นะเฮียแกก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีตัวโตนในช่องของเราเออโอ้งั้นแสดงว่าแหวนที่นิ้วนางนั้นก็คุณผู้ชมคะได้ออกนวดหน้ามาสักพักนึงแล้วนะมาดูว่าเจฟฟี่ใช้อะไรดีกว่าเจฟฟี่ใช้แบร์ฟอลโลแบร์มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์นึงนะเวลาไปกาน่าแล้วเราก็จะทำงานอย่างเดียวสำหรับเรื่องความรักอย่างที่บอกอะเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆเจฟฟี่ก็ขอ JFC หรือเว้นไว้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นนี่ก็ตามกันมาทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำนี่เธอยังต้องตื่นตามเข้ามาขนาดนี้เลยอยากรู้ว่าตอนที่ประกาศว่าท้องพี่เจฟรู้สึกยังไงบ้างคะโอเคก็ตื่นเต้นแต่ว่าบอกเลยว่ารอคอยเวลานี้มาแบบตลอดเลยเจฟฟี่ทำหน้าที่ลูกที่ดีเจฟฟี่ทำหน้าที่เป็นเจ้านายมาแล้วเป็นลูกน้องก็เหลือนี่แหละก็คือความเป็นแม่ยังอยากพาคุณผู้ชมไปดูว่าอย่างนี้เนี่ยจะเป็นแม่คนได้ไหมก็ต้องได้แล้วแหละนะกลัวไหมอะว่า JFC จะหายไปเอาจริงๆก็ไม่นะรู้สึกว่าคนที่รักเราจริงๆแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจว่ามันเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงคนนึงมาโดยตลอดเนี่ยเจฟฟี่เชื่อว่าคุณผู้ชมจะซัพพอร์ตนะแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าแบบกำลังจะเป็นแม่คนอ่ะพี่เจฟรู้สึกยังไงบ้างคะแกเชื่อไหมฉันแบบอย่างนี้เลยปาดเหงื่อเลยไม่ใช่น้ำตาไหลร้องไห้แล้วก็แบบดีใจมากแล้วแบบฉันต้องเก็บความรักกับทุกคนอ่ะถือว่าแบบเก่งนะเก็บขอบรักไปขนาดนี้ตอนที่เขาแก่รู้นี่รู้ตอนไหนคะเออเขารู้ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าฉันก็บ่นกับเขาฉันก็บอกเขาว่าเออคุณคะทำงานเนี่ยอย่าใช้งานให้มันหนักมากนักนะเขาก็เลยพาฉันไปปีนเขาประมาณ8กว่าลูกเหมือนเป็นญาติอ่ะต้องขอบคุณเขามากๆเหมือนเป็นพ่อเราคนนึงอ่ะที่มาคอยแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะตอนนี้น้อง5เดือนจะ6เดือนแล้วนับยังไง
นับถูกอันนี้ไม่มั่วตั้งแต่เจฟฟี่กลับไทยมาช่วงเดือนมิถุนาแมนหมอสิ้นเดือนมิถุนาก็เป็นวีคแรกจะจริงพี่เจฟอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงคะจริงๆอยากได้ผู้ชายมากมากคือขอให้เป็นผู้ชายอยากให้คนแรกแบบลุยอ่ะลุยมูแบบเราอ่ะพี่เจฟอยากมีกี่คนคะอยากมีเอาแบบจริงๆเลยอ่ะแต่ก่อนก็คืออยากเปิดทีมฟุตบอล 4-5 คนก็อยากมีนะได้มีกำหนดวันคลอดของน้องหรือยังคะกำหนดหรอก็คือดูไว้มีนาเมษาคุณผู้ชมอีกประมาณ 4-5 เดือนอ่ะเอางี้นะคุณผู้ชมใครที่จะจ้างรีวิวแม่และเด็กเข้าได้เลยนะคะฝากร้านนิดนึงนะคะมาดามเหมืองทองก็ตอนนี้ก็จะเป็นคุณแม่ก็จะแบบเรียบร้อยนิดนึงไม่กระโตกกระตาอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะแล้วจะพาน้องเนี่ยไปหาคุกกี้กับสโนปี้บ้างไหมคะคิดว่าไปยังไงก็อยากไปแต่ว่าให้เขาโตนิดนึงไหมเขาขึ้นเครื่องบินได้เมื่อไหร่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกนิดนึงอะโรลเลอร์คอสเตอร์ครั้งนี้เนี่ยไปด้วยกันพี่เจตอบแค่ใช่หรือไม่แค่นั้นพอเอาไม่ใช่หรือไม่แล้วหรอใช่ค่ะแบบน้องสัญชาติจีนใช่หรือไม่ไม่ใช่น้องสัญชาติกานาใช่หรือไม่ครูชมต้องสงสัยไม่ใช่ครูชมไม่ใช่ถ้างั้นน้องเป็นคนสัญชาติไทยใช่หรือไม่ใช่น้องเป็นคนสัญชาติไทยเฮียแกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่ไม่ใช่เท่าแก่แค่เอาเพียครั้งที่แล้วพี่เจ๊ปะแกล้งปลากับม้าแรงมากแรงไหมแรงไรเล่นแรงขนาดนั้นอะปลากับม้าเป็นยังไงบ้างคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาคิดยังไงอะเธอก็ไปสัมภาษณ์เขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจฟฟี่พาคุณผู้ชมไปดูว่าที่เขาไม่อยากเป็นอากงอาม่าเขาตีกันเลยนะเป็นอาหมอเหรอเอาแล้วป้าจะเป็นอะไรเป็นอากงเด็กอากงเอาใครก็มาดังนั้นพวกเธอเนี่ยไปสัมภาษณ์อากงกับอาผอกันเอาเองแล้วกันขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมากมากก็เคยล้านตัวเป็นการถ่ายคลิปที่เขินที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยถ่ายคลิปมาเลยคุณผู้ชมกดติดดาวกดติดตามไว้เดี๋ยวยังมีอีก2 EP ที่จะมาไขปริศนาแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเล่นอะไรทุกวันเฟซบุ๊กยูทูบมาดามเหมืองทองแล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะแล้วทินเดอร์นี่เล่นทุกเล่นบ่อยแค่ไหนหม่อมมาเดี๋ยวมีถ่ายรูปให้ที่วิลล่าแล้วทำปูฟอนแห้งถามป้าดูก่อน